บทที่สองหลักปฏิบัติในการสร้างครอบครัวที่แท้จริงสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกขณะที่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบอย่างมากมายในการเอาใจใส่ดูแลให้ลูกๆได้รับความสุขและผลประโยชน์ในอนาคตพ่อแม่ยังมีหน้าที่ที่จะสร้างครอบครัวให้หน่าอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ สิ่งนี้มีผลสำคัญมากยิ่งกว่าการที่จะสแสวงหาที่ดินและเงินทองครอบครัวจะต้องไม่ขาดความอบอุ่นและความสุขลูกๆควรจะมีความรู้สึกรักและผูกพันกับครอบครัวอยู่ในใจเพื่อเขาจะได้ระลึกถึงครอบครัวของเขาในวัยเด็กว่าเป็นสถานที่ที่เต็มด้วยความสงบและความสุข รองจากสวรรค์แล้วเมื่อเด็กๆเ,เหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้ช่วยปลอบโยนและนำความสุขมาให้บิดามารดาเป็นการตอบแทนบ้านควรเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สําหรับลูกๆมากที่สุดในโลกและควรเป็นที่ที่ลูกรู้สึกประทับใจมากที่สุดธรรมชาติของเด็กมีความรู้สึกอ่อนไหวรักง่าย เอาใจได้ง่ายและโกรธง่ายด้วยการลงโทษด้วยวาจาและการกระทําที่อ่อนโยนจะสามารถผูกพันลูกๆให้อยู่ใกล้ชิดกับมารดาได้อย่างแน่นแฟน้นความสะอาดความเรียบร้อยและความมีระเบียบเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่างถูกต้องเมื่อบารดาถือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตและอุทิศตนเองเพื่อปฏิบัติหน้าที่นี้โดยไม่บกพร่องแต่เพิกเฉยและเลยต่อการเลี้ยงดูลูกๆให้เจริญเติบโตและไม่อบรมสั่งสอนลูกๆให้มีความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญาและศีลธรรมจัญญามารดาผู้นั้นได้ทำผิดอย่างน่าเศร้าสลดบรรดาผู้เชื่อถือ ควรจะได้รับคำสอนว่าแม้ว่าเขาจะยากจนเขาก็ไม่จำเป็นที่จะปล่อยให้ร่างกายไม่สะอาดหรือไม่ดูแลรักษาบ้านเรือนให้เรียบร้อยคนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจถึงความหมายของความสะอาดและไม่เข้าใจว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพียงไรควรจะได้รับคำแนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะต้องได้รับคำสอนว่า คนทั้งหลายที่จะเป็นผู้แทนของพระเจ้าผู้สูงสุดและบริสุทธิ์จะต้องรักษาจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์สะอาดและความบริสุทธิ์นี้หมายถึงการดูแลรักษาเสื้อผ้าและทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยเพื่อเหล่าทูตสวรรค์ที่ดูแลรักษาเขาจะได้มีหลักฐานแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าความจริงของพระเจ้า ได้เปลี่ยนแปลงในการกล่าววาจาหรือในความประพฤติในการแต่งกายหรือในสิ่งแวดล้อมเขาก็มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองมิใช่เพื่อพระคริสต์เขาไม่ได้บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์และมิได้รับการเปลี่ยนแปลงให้กลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมขณะที่เราได้รับคำสอนไม่ให้ใช้เครื่องประดับร่างกายโดยไม่จำเป็น และไม่ให้เราแต่งกายเพื่อโอ้อวดคนอื่นๆเราก็ต้องระมัดระวังในการรักษาร่างกายและเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ให้สะอาดเรียบร้อยไม่ปล่อยให้สกรปรกโสมมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัวของเราต้องสะอาดเรียบร้อยและสวยงามน่าดูลูกๆควรได้รับคำสอนให้เรียนรู้ว่า การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ใครๆติดเตียนได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงไรการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าและความจริงของพระองค์การละเลยในเรื่องความสะอาดจะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุโรคระบาดอย่างร้ายแรง ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและในเมืองต่างๆที่ใครๆคิดว่าชาวเมืองเหล่านั้นมีสุขภาพสมบูรณ์ภายหลังที่เกิดโรคระบาดแล้วผู้คนก็ล้มตายและสุขภาพเสื่อมโทรมในบ้านเรือนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายเหล่านี้มีเชื้อโรคที่ทำลายสุขภาพของร่างกายเชื้อโรคเหล่านี้ แพร่พิษร้ายไปในอากาศคนที่อยู่ในครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้หายใจเอาอากาศที่มีพิษร้ายเข้าสู่ปอดดูดูก็น่าประหลาดที่เราได้เห็นว่าคนทั่วๆไปยังโง่เขลาเบาปัญญาเสียจริง,รงๆเขาไม่ทราบว่าการที่เขาปล่อยปละละเลยไม่ระวังรักษาความสะอาดของร่างกายทำให้สุขภาพเสื่อม และทำให้เขาต้องตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายที่คุกคามอยู่ทั่วไปความมีระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีความสุขพระเจ้าไม่ทรงพอพระทยัยเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนไม่มีระเบียบเกียรติคร้านและไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนสิ่งบกพร่องเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายอย่างมากจะทำให้ความรัก ที่สามีมีต่อภรรยาลดน้อยลงในเมื่อสามีชอบความมีระเบียบเรียบร้อยชอบเห็นลูกๆมีวินยัยและมีบ้านที่มีกฎระเบียบผู้หญิงที่เป็นภรรยาและมารดาไม่สามารถจะทำให้บ้านน่าอยู่และมีความสุขนอกเสียจากเธอจะเป็นผู้ที่รักความมีระเบียบเรียบร้อยมีความประพฤตดดิดีและสามารถปกครองสมาชิกทุกคนของครอบครัว ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีเพราะเหตุฉะนั้นทุกๆคนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้ควรจะเริ่มฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติดังกล่าวเมื่อรู้สึกว่าตนเองมีสิ่งใดที่บกพร่องมากที่สุดก็ควรจะพยายามปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีสิ่งบกพร่องตามที่ได้กล่าวมาแล้วการเฝ้าระวังและความขยันหมั่นเพียร เมื่อเรามอบถวายตัวเองแก่พระเจ้าโดยสิ้นเชิงเราก็จะเห็นว่าหน้าที่ธรรมดาธรรมดาในชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพียงไรและเราจะปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องเฝ้าระวังและรอคอยการเสด็จกลับมาของบุตรมนุษย์และเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรด้วย พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทำงานและรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เราต้องทำทั้งสองสิ่งนี้ด้วยกันจะทำอย่างหนึ่งและไม่ทำอีกอย่างหนึ่งไม่ได้การกระทำเช่นนี้ทำให้มีความสมดุลทางด้านจิตใจของชาวคริสเตียนซึ่งควรจะมีการพัฒนาเท่ากันทั้งสองด้านเราไม่ควรรู้สึกว่า เราต้องลัดทิ้งสิ่งอื่นๆทุกอย่างและมาใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ในการภาวนาตรึกตรองการศึกษาเล่าเรียนหรือการอธิษฐานหรือไม่ควรรีบร้อนและยุ่งกับการงานจนเกินไปจนละเลยในความเชื่อส่วนตัวที่ตนเองมีต่อพระเจ้าเราต้องรอคอยและเฝ้าระวังและทำกิจการของพระเจ้า อย่าเกียจคร้านจงรุ่งโรดในพระคริสต์จงปฏิบัติพระเจ้าจงจัดหาเครื่องผ่อนแรงสำหรับแม่บ้านในหลายครอบครัวภรรยาและมารดาไม่มีเวลาอ่านหนังสือเพื่อจะได้มีความรอบรู้ในกิจการต่างๆไม่มีเวลาที่จะสนใจในความรู้สึกนึกคิดของพวกลูกๆที่กำลังเจริญเติบโต ไม่มีเวลาหรือสถานที่ที่จะได้อยู่ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐและยอมให้พระองค์เป็นเพื่อนที่รักแม่บ้านค่อยๆกลายเป็นทาสที่ต้องทำงานหนักในครอบครัวเธอใช้กำลังและเวลาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่สูญหายไปเมื่อเธอใช้สิ่งนั้นกว่าเธอจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปเสียแล้ว เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในครอบครัวของตนเองโอกาสที่ดีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของเธอโอกาสที่จะได้อบรมสั่งสอนลูกๆให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามได้ผ่านพ้นไปตลอดกาลขอให้คู่สามีภรรยาผู้สร้างครอบครัวตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามแผนการที่ฉลาดรอบคอบก่อนอื่น ขอให้ท่านตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะทำให้ครอบครัวมีความสุขจงจัดหาเครื่องใช้ที่ผ่อนแรงเพื่อแบ่งเบาภาระอันหนักและช่วยให้ผู้ที่ทำงานบ้านมีสุขภาพสมบูรณ์แม้แต่งานที่ต่ำต้อยที่สุดก็เป็นงานของพระเจ้างานทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องทำไม่ว่าจะเป็นการล้างจานจัดโต๊ะอาหาร พยาบาลคนป่วยเจ็บจัดหาอาหารซักผ้าล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญทั้งสิ้นใครคนหนึ่งจะต้องยอมทำงานที่ต่ำต้อยที่เราต้องทำและคนทั้งหลายที่ทำงานเหล่านั้นควรจะรู้สึกว่าเขาได้ทำงานที่จำเป็นและมีเกียรติและในการที่เขาปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเขาได้ทำงานของพระเจ้าเช่นเดียวกับทูตคับริเอล ที่พระเจ้าทรงใช้ไปหาพวกาศาสดาพยากรณ์ทุกทุกคนกำลังทำงานในแผนกต่างๆและได้ทำงานเหล่านั้นอย่างมีระเบียบเรียบร้อยผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นในชีวิตควรแสดงความซื่อสัตย์ความเชื่อฟังและความรักเหมือนอย่างเหล่าทูตสวรรค์ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า การปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้งานที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จเป็นที่มีเกียรติอ้างอิงในพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อ11